ครับผมกวีชูกิจเกษมครับผมประเดิมพบสงเคราะห์ครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีความสุขมากถ้าใครเล่นเดย์เทรดก็คือลงมาซื้อขึ้นไปขายคือ1.3 1.5 50 1ตอง5ก็กับใครเทคยังเป็นแนวต้านที่มีนัยยะซึ่งเราบอกว่าในระดับตรงนี้มันถือว่ามีความแพงอยู่ในตัวโอเคก็มีความสุขกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่สัปดาห์นี้ช่วงที่1ผลประกอบการตัวเบียร์นี่ออกมาครบแล้วเกือบครบแล้วมีบางส่วนที่มันเออเลยนิดหน่อยสร้างเขาแต่เราวิเคราะห์ว่าภาพรวมของผลประกอบการไตรมาสที่2นั้นจะส่งผลต่อหุ้นไทยไปยังไงในอนาคตใช่ครับแล้วช่วงที่2ในลูกกระดานดำวันนี้เราหยิบอัตราส่วนในแง่ของการประเมินมูลค่าหุ้น3แบบมาเปรียบเทียบกันว่าวิธีใช้ต่างๆกันยังไงนะครับทั้ง PE PBV แล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมีคนถามบ่อยมากเลยหลังๆ PEG คืออะไรนะครับใช้กันยังไงแล้วช่วงที่3สัปดาห์หน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นสั้นๆคือเรื่องของดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับว่าตอนนี้เอาไงดีแล้วคุณทํามันมีเหมือนเดิมครับมาดูช่วงแรกผลประกอบการผลสรุปเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเห็นผมประกอบการไตรมาสที่2นะครับเชื่อว่าตัวเลขที่ออกมาเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปนะครับตัวเลขที่ออกมาเชื่อว่าน่าจะทําให้ตลาดสดใสได้ในเชิงพื้นฐานในระยะกลางก็เลยพูดระยะกลางไงส่วนระยะสั้นเดี๋ยวไปในช่วงที่3ก็คือสรุปแล้วเหมือนกับคล้ายๆกับว่าออกมาดีดีใช่ไหมดีดีมากก็เลยบอกหนุนระยะกลางดีมากดีเดี๋ยวแค่กราฟแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยว่าเอ๊ะมันแค่ตัวเลขตัวเลขดิบๆเนี่ยมันก็ดูดีแล้วนะโอเคมาดูเลยมาดูกันเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์อีกช่วงหนึ่งใช่ครับมาดูกันภาพแรกต้นนี่คุณต้นนี่คืออ๋อนี่คือเป็นลายไตรมาสนี่เป็นลายไตรมาสแค่หนึ่งไตรมาสหนึ่งย้อนไปตั้งแต่หมดวิกฤตสัปดาห์ของสหรัฐอ่ะอ๋อเริ่มต้นที่หุ้นไทยเริ่มขึ้นนะไอ้คิวสี่นี่คือแถวเนี้ยเริ่มขึ้นนี่คือวิกฤตสัปดาห์ขึ้นยาวๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกำไรปีล่าสุด2,500 กว่าล่าสุดคุณต้นดูสิเป็นไตรมาสที่สูงสุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์คุณต้นดูดิย้อนหลังเอาก็เป็นเพราะว่ามันมีหุ้นเข้ามาเพิ่มไงเลยกำไรเพิ่มพูดอย่างนั้นก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณต้นดูเติบโตคุณต้นอันที่หนึ่งก่อนนะผลประกอบการไตรมาสที่2ถือว่าเป็นไตรมาสที่2ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่มีตลาดหุ้นไทยมาครับผมซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยบวกอันนึงอีกอันนึงก็คุณต้นคือดูนะไตรมาส2อ่ะกำไรเขาสูงกว่าไตรมาส1และสูงกว่าไตรมาส4ปีที่แล้วด้วยโดยธรรมชาติคุณต้นไตรมาส2จะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดใช่จะเป็นช่วงต่ำคุณต้นช่วยดูอย่าอยู่ไตรมาส2ตรงนี้สินี่ไตรมาส1โอ้นี่ไตรมาส2ลงมาอยู่ตรงนี้วันๆไปนั่งทําแต่อันนี้พวกเนี้ยนะนี่คือดูแนวโน้มแล้วส่วนใหญ่ไตรมาส2ไตรมาส2จะแย่มันจะเป็นช่วงที่แย่นี่ไตรมาส1นี่ไตรมาส2เห็นมั้ยอ๋อดรอปลงลงมาอีกแล้วนี่ไตรมาส1นี่ไตรมาส2เห็นมั้ยครับแต่ว่านี่ไตรมาส1นี่ไตรมาส2อ่ะคุณต้นไตรมาส3นี่คือเรื่องที่หน่อยเรื่องของตัวไอ้ตัวเลขไอ้ตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ครับแล้วราคาน้ํามันแย่แล้วนะงั้นดูสังเกตให้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยไตรมาสที่2มันจะไม่ค่อยดีกว่าไตรมาส1แต่ปรากฏว่าไตรมาส2ดีกว่าไตรมาส1และดีกว่าปีที่แล้วและดีกว่าในช่วงไตรมาส2ทุกๆปีที่ผ่านมาครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมอันแค่นี้ยอดเยี่ยมก็เลยบอกว่าจะหนุนหุ้นระยะกลางใช่แต่หุ้นกลุ่มไหนอันนี้ต้องมาดูว่าหุ้นกลุ่มไหนและกลุ่มไหนกำลังมาหรือกลุ่มไหนไม่มาแต่ผมบอกกันไม่มาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำไมไม่ขึ้นใช่สักทีนึงเอาโอเคไปเลยครับครับต่อไปสิ่งที่เราจะวิเคราะห์กันต่อมาคือแยกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมคุณต้นดูว่าเมื่อกี้ภาพรวมว่ามันดูดีแล้วนะกำไรมันสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะในเฉพาะไตรมาส2นะคุณต้นเดี๋ยวไปหาว่ามันไตรมาสอื่นบางทีสูงกว่าแต่กลุ่มไหนล่ะแล้วกลุ่มไหนที่มาแล้วกลุ่มไหนที่กำลังมาแล้วกลุ่มไหนที่ยังไม่มาแต่คิดว่าจะมากำไรดีแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นมาดูกันแยกเป็นรายกลุ่มผมวงเอาไว้คุณต้นคงพอเข้าใจว่าผมวงอะไรนั่งวงทั้งวันคือแล้วหลังวงนี่ชัดๆหน่อยเดี๋ยวเราที่ไปขอดูในไฟล์อ่ะมันมีตัวเลขไม่เห็นอ่ะโอเควงมาจะชัดไม่ได้ตั้งใจให้เห็นอ๋อแต่อันนี้วงมาให้เห็นเพราะว่าการวงจะดูยากวงฝั่งซ้ายก่อนอ่าฮะหรือเอาไงดีจริงๆได้ครับคือสีส้มแท่งสีส้มอันนี้ก่อนเป็นการเติบโตเมื่อเทียบกันปีต่อปีเฉพาะไตรมาส2นะครับส่วนสีเทาต่อลงมาเนี่ยเป็นการเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสคิว2เท่ากับคิว1เพราะนั้นโซนนี้ทั้งหมดคุณต้นโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยสีส้มเป็นบวกหมดครับก็คือแสดงว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเติบโตเป็นบวกนะครับจะมีแล้ว
สีเทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกนะคุณต้นก็คือพูดง่ายดีมีบางอันที่มันลงมีลงอันที่มันลงแต่ที่มันลงผมก็วงไว้คุณต้นเนี่ยที่มันลงสีเทาที่ลงคือเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วมันลงสังเกตให้ดีนะคุณต้นโรงพยาบาลท่องเที่ยวและขนส่งที่ลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งสาเหตุเพราะว่าครับฤดูกาลฤดูกาลเป็น Q2 เพราะว่าจะเทียบกันปีต่อปีนี่โอ้โหชุดเลยอันนี้ชุดเลยเพราะฉะนั้นดูแต่กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ฟื้นแล้วทั้งปีที่แล้วเที่ยวปีที่แล้วแล้วก็เที่ยวไตรมาสแต่ว่าที่ลดลงเมื่อเที่ยวไตรมาสเป็นเพราะฤดูกาลเท่านั้นงั้นไม่งั้นกลุ่มขนส่งท่องเที่ยวนะครับค้าปลีกเกษตรพลังงานโอ้นี่ขึ้นทั้งนั้นเลยสาธารณูปโภคอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์วัสดุก่อสร้างจะมีโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยขึ้นแต่ก็มี BDMS ที่วิ่งมาอาจจะแพงนิดนึงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถือว่าฟื้นตัวราคาตอบรับไปแล้วตอบรับแล้วบางส่วนบางตัวก็จะมีเออร์เลอร์บ้างอะไรเงี้ยโอเคแล้วฝั่งนั้นถัดเขียนไปทำไมที่วงตรงนี้ต่อคือกลุ่มที่เห็นการฟื้นตัวเยออนเยยังไม่ฟื้นเห็นไหมคุณต้นสีส้มมันลงคือเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่ดีขึ้นพูดง่ายคือยังไม่ฟื้นแต่ถ้าดูเทียบกับไตรมาสหนึ่งมันดีขึ้นก็คือสีเทาเป็นบวกก็เริ่มฟื้นบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยเริ่มฟื้นบ้างบางส่วนวงผมมีความหมายนะเพราะนั้นอันนี้คือแก๊งดีแล้วอันนี้คือแก๊งกำลังจะดีกำลังจะดีถามว่าจะต่อเนื่องไหมคำถามดีมากนะครับต่อเนื่องไหมเช่นธนาคารผมเชื่อว่าธนาคารต่อเนื่องแน่ๆอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ดูยากเพราะส่งออกมันอาจจะชะลอล่าสุดออกมาตัวเลขส่งออกก็ติดลบเพิ่มขึ้นปีโตน่าจะดีขึ้นบันเทิงก็ดูจะดีขึ้นสำหรับผู้ชนะหุ้นบางตัวเริ่มจะมาบ้างใช่รับแล้วก็สร้างบางตัวเหมือนกันเดี๋ยวก็มาแล้วบางตัวเหมือนกันใกล้จะมาเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยถามผมว่าตัวไหนที่จะฟื้นต่อเนื่องแล้วราคายังค่อนข้างถูกแล้วยังไม่ไปเนี่ยผมมองที่กลุ่มธนาคารคือมันขึ้นมาแล้วก็จริงนะคุณต้นแต่ธนาคารอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนักวิเคราะห์ทางพื้นฐานเราว่าไว้เสริมนิดนึงแต่กลุ่มนี้คุณต้นก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็ยังมองมีความรู้สึกว่าฟื้นต่อเนื่องราคาจะวิ่งไม่ไกลแต่ผมชอบเริ่มชอบกลุ่มบันเทิงนะเพราะว่าภาคการบริโภคหลายๆตัวมันขึ้นไปแล้วกลุ่มพาณิชย์กลุ่มอะไรพวกนี้นะแต่ว่ากลุ่มบันเทิงเนี่ยมันก็บริโภคเหมือนกันคือการที่จะบริโภคเป็นเรื่องของตัวสินค้าครับก็เป็นบริโภคแบบจะดูจอดูอะไรของบันเทิงมากกว่าแต่ผมก็ยิงผมก็ชอบนะชอบอย่างตัวเวิร์กพอยท์ที่ขึ้นมาผมก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้แต่คุณยังชอบปิโตรเคมีอ่ะป้าเฉยๆผมว่าพลังงานแต่ว่าตอนนี้ผมเอารับเหมาถ้าอันนี้คือรับธนาคารกับรับเหมาก่อสร้างธนาคารบันเทิงรับเหมาที่คิดว่าน่าจะไปได้ต่อก็คือจะโตต่อเนื่องอันนี้คือตอบคำถามเรื่องคำถามที่ผมตั้งเอาไว้สุดท้ายผมวงสีแดงเลยคุณต้นไม่ฟื้นเลยยังไม่เห็นการฟื้นตัวคือทั้งแท่งสีส้มแท่งสีเทาติดลบหมดนะครับแต่คำถามคือจะฟื้นไหมนั่นน่ะสิคุณต้นนี่ไงเพราะบางตัวนะไอ้กลุ่มพวกนี้นะบอกจะฟื้นเป็นไตรจะฟื้นตัวแล้วมันขึ้นบางตัวมันขึ้นไปแล้วอ่ะถูกอันนี้คือกำลังจ่อว่าจะฟื้นตัวหรือเปล่าคราวนี้ ICT ไอซีทีของอุตสาหกรรมผมว่า ICT อ่ะเอาถ้าจ่อที่กลุ่ม ICT นะทุกคนก็รู้ว่ามีกลุ่มมีหุ้นอะไรบ้างผมว่าฟื้นนะคุณต้นเหรอผมว่ายังไม่ฟื้นอ่ะเอาว่ามาไม่ผมยังมองว่ามันยังโตแบบเดิมอ่ะก็คือว่ามันไม่ได้โตมากหรอกคือว่าแต่ราคาหุ้นบางตัวมันก็ปันผลมันไม่ค่อยเยอะแล้วอ่ะครับนะผมก็เลยมองดูว่าอาจจะฟื้นในของกำไรแต่ราคาหุ้นอาจจะไม่ฟื้นมากแต่ผมมองว่าถ้าลงมาน่าสนคุณซื้อตอนลงไงผมบอกตอนนี้ไงมาถ้าลงมาน่าสนแต่กลุ่มนี้ต้นต้องชอบแน่ๆเลยคือกลุ่มนี้คมอุตสาหกรรมยังไม่ฟื้นนะยังไม่ฟื้นแต่ว่าภาคการลงทุนกำลังจะมาเริ่มฟื้นแล้วไงแต่บอกว่าไม่ได้ฟื้นแบบโตที่ 10% 20% นะมันโตที่ 1% กว่าครับถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้วต้องสังเกตอยู่นะภาคการท่องเที่ยวมาก่อนเห็นป่ะจำได้มั้ยมันก็ดูดีนะแล้วก็มาถึงภาคการภาคคอนซัมชันคือภาคการบริโภคขนส่งนี่ก็เห็นป่ะสังเกตว่าพวกขนส่งทางเรือก็เริ่มมาทางอากาศนี่แข็งแรงไปเรียบร้อยแล้วนั้นภาคการบริโภคพอเริ่มมาภาคบริโภคเริ่มมาปุ๊บมันจะเข้าสู่ภาคการผลิตจุดสุดท้ายเลยมันเป็นอะไรที่แบบคือมันตอบโจทย์ตอนที่อุตสาหกรรมขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่ามันแย่แล้วมันจะขึ้นยกแผงต่อไปก็รอพลังงานตามมาอีกทีนึงเพราะนั้นผมว่ากลุ่มนี้คมอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจถ้ามองในแง่ของการลงทุนแบบโมเมนตัมโมเมนตัมคือแบบว่าซื้อดักก่อนวิ่งผ่านก็คือซื้อไม้หนึ่งมีอะไรบ้างกลุ่มนี้คมอุตสาหกรรมอมตะ WHA JWD ไทยคอนก็แข็งแรงนะเนี่ยพวกนี้ครับให้อย่าบอกว่าจับตาเลยดีกว่าให้ซื้อไว้สำหรับตัวที่ท่านคิดว่าพื้นฐานดีเพราะผมคิดว่าคุณกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เหมือนกับพวกนี้ที่ยังไม่มาแรกๆแล้วก็อยู่ดีก็พุ่งกระฉูดแต่ผมก็ชอบอมตะอมตะมันเป็นหุ้นเบนจภาคีใช่ไหมไม่ใช่หรอกอมตะไม่ตายเราต้องนึกถึงไงเวลาที่จะซื้อเซกเตอร์ไหนครับต
ัวแรกที่ควรจะมามันคืออะไรซื้อตัวแรกก่อนเออเอาไปอย่างนั้นแล้วค่อยว่ากันจริงๆแล้วกันตัวอื่นค่อยว่ากันแค่กราฟเดียวเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันไปเกือบหมดเวลาแล้วแล้วมาดูว่าตอนนี้นักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นใน1เดือนที่ผ่านมาช่วงที่มีการประกาศผลประกอบการนะคุณต้นปรากฏว่านักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดนี่คือสัปดาห์ล่าสุดแล้วนะคุณต้นขึ้นมาอยู่ที่94บาทแล้วต่อหุ้นของเรายังยืนไว้ที่เดิมเนี่ยของเรายืนที่เดิมแต่สูงกว่านี้นะจ๊ะ98 96 96นี่ตามหรือเปล่าเนี่ยยังไม่คุ้นเปเปอร์ที่ผมทำบ้างมั้ยจำไม่ได้คนที่หัวสมองคิดเยอะคุณน่าจะรู้ผมคิดอะไรอยู่นะก็คือว่า96ก็คือว่าตอนนี้คือคนอื่นเขาปรับเนี่ยเราตามหลักคาดการณ์ก่อนถูกต้องเราปรับไปก่อนแล้วคือ96แต่คอนเซนซัสหรือว่านักวิเคราะห์ทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ94ซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นผลดีนะครับในแง่ของหนุนการฟื้นตัวของตลาดในระยะกลางแต่ว่าคำถามคือว่าเหมือนเมื่อกี้แล้วกลุ่มไหนที่มันโดนปรับมากสุดนะมาดูกันมาดูเดี๋ยวไปต่อยอดจากไอ้ที่เราวิเคราะห์หน้าที่แล้วนะว่าเป็นยังไงรอบรูปนี้เฉยๆนะรูปนี้สำคัญกว่ากลุ่มไหนที่ถูกปรับครับกันBLA ก็โดนปรับขึ้นเยอะเพราะว่ามีการตั้งสำรองกับไลท์แบ็คแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยสำคัญไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะครับเรื่องของไอตัวผลตอบแทนพันธบัตรเก็บกลับมาขึ้นพลังงานปตท.เลยแข็งนะไม่ค่อยลงเท่าไหร่ถึงแม้ราคาน้ำมันจะลงก็ตามกลุ่มอาหารนี่ก็แข็งมาก CPF กลุ่มเกษตรก็ TVO นำค้าปลีกก็มี BJC Global นะครับก็กอสหรือว่าสร้างปูนเป็นไทยตัวนี้ตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่น่าซื้อนะพูดจริงถ้าจะคิดถึงตัวใหญ่นะแต่ว่าการก่อสร้างมันยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันจะมาไตรมาสที่2เนี่ยยังติดลบอยู่อ่ะเดี๋ยวก็มาไตรมาส3เริ่มดูดีขึ้นเดี๋ยวจะมาโอ้นี่ผมพูดแล้วคุณเอารายงานตัวในการก่อสร้างเดือนกรกฎาคมสิงหาผมดูก่อนได้ครับตามสั่งครับท่านเราค่อยเชียร์ปูนเป็นไทยตามสั่งครับเออไอซีที่ทรูแต่ผมคิดจะซื้อคือแอดวานซ์แต่ว่ากลุ่มที่ดูเอาลงมาเนี่ยแต่ว่าราคาไม่ลงผลประกอบการสุขในปริมาณการซื้อขายสูงมากขนส่งการขายปรับลงนะแต่หุ้นขึ้นใหญ่เลยอันก็ไฮเทคปรับลงหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นบันเทิงไม่ผมว่าเอ็มขอดมันเอ็มขอดแต่ว่าตัวเวิร์กดีนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีตัว SVI ตัวเดียวที่ปรับลงเพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ที่ปรับขึ้นปรับลงเนี่ยสังเกตให้ดีนะสรุปตรงนี้ว่าไงรู้ไหมคุณต้นสรุปว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าเรามารู้ตอนเนี้ยมันไม่ทันแล้วไงคือทุกอย่างมันตอบสนองไปหมดแล้วไอ้ที่ปรับลงราคาหุ้นไปแล้วไอ้ที่ปรับลงราคาหุ้นก็ลงไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นภาพนี้มันเป็นภาพที่มันสะท้อนภาพที่เป็นจริงไปแล้วคือนักวิเคราะห์ปรับไปแล้วแต่ภาพที่เราคุยกันภาพที่2จะได้ไหมคุณต้นว่ากลุ่มนี้กำลังมากลุ่มนั้นกำลังมาอันนั้นสำคัญกว่าอันนี้คือก็ตามหลังไว้ง่ายแต่อยากให้เห็นถ้าตรงนี้นะถ้าเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเดือนที่แล้วข่าวตอนประกาศผลประกอบการนะครับก็เชื่อว่าหรือก่อนจะประกาศเนี่ยโอ้โหหุ้นขึ้นเลยนี่คือภาพของตัวเป็นรายกลุ่มรายเซกเตอร์นะครับแต่ตอนนี้คือคำถามคือว่าคู่แข่งของหุ้นก็คือพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้หลายคนบอกว่าโอเคจะซื้อหุ้นเนี่ยขอดูผลขอดูคู่แข่งคือพันธบัตรตอนนี้ก็ผลตอบแทนก็ขึ้นมาเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าหุ้นขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลากำไรถูกปรับขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะขึ้นก็คือ earning yield earning yield ก็คือตัวบริษัทให้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับราคาเขาอะไรเงี้ยมาเทียบกับราคาของเขาครับนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่า earning yield เช่นราคาเขาอยู่20บาทกำไรต่อหุ้นของเขาเนี่ยอยู่2บาท earning yield เขาก็คือ 10% อันนี้เขาเรียก earning yield แล้วก็มาเทียบกับพันธบัตรมาเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรว่าสูงกว่ามากน้อยแค่ไหนมาดูเลยดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเกินไปนะครับว่าเวลาที่เราดูการลงทุนเนี่ยถ้าหุ้นจะดีกว่าหรือว่าตราสารนี่จะดีกว่ามันส่งผลต่ออินเด็กซ์จริงๆรูปใช่ครับผมนี่มันชัดมากคุณมันเป็นรูปมิลเลอร์มิลเลอร์เกรด A คือสีส้มคือเซตอินเด็กซ์ใช่ครับใช่มั้ยสีเทาๆก็คือผลตอบแทนพันธบัตร10ปีอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะดูเส้นสีฟ้าตรงนี้เส้นสีฟ้าตรงนี้เค้าเรียกว่า earning yield gap ที่ผมบอกไปเป็นความแตกต่างระหว่าง earning yield ของตลาดหุ้นลบด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีก็คือส่วนกลับของ PE ก็คือE หารด้วย P คราวนี้บอกว่าถ้ายิ่งสูงมากๆแบบนี้หุ้นก็จะควรจะขึ้น
หุ้นจะให้ผลตอบแทนดีเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลปกติเฉลี่ยมา 4% ถ้าอยู่ข้างล่างมีอยู่วันนึงมา 5% โอ้โหคนแย่งซื้อก็บอททอมเลยแต่ตอนนี้คือจะมีข่าวร้ายเยอะใช่ไม่กล้าซื้อแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าถ้าถึงจุดนี้เมื่อไหร่ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะรีบาวด์แต่เมื่อก่อนนี้ 7% เลยหุ้นตกเฉยเลยอันนั้นในช่วงวิกฤตใช่มั้ยอ๋อนั้นยุโรปงั้นถ้ามองกันจริงๆถ้าภาพดูนี้จะหมายว่าเออร์นิ่งยิลด์แกปขึ้นมาสูงๆแสดงว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยมันสูงเขาก็จะมาลงทุนกันหุ้นก็เลยรีบาวด์เป็นส่วนใหญ่รอบนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้แหละแล้วก็หุ้นก็เริ่มรีบาวด์ไม่ต้องถึงตรงนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลมันร่วงซะแรงเลยไงแล้ววันนี้เนี่ยความแตกต่างคืออะไรมั้ยไอ้ตรงนี้จะลงแต่เออร์นิ่งกำลังจะขึ้นมันจะยิ่งถ่างไอ้ตรงนี้ขึ้นไปอีกไง มันก็เลยตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่ตรงแค่ตรงนี้เองนี่ขนาดหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วนะคุณต้นแต่เออร์นิ่งยูแกปลงมาแค่นี้เองก็กำไรมันโตขึ้นไงกำไรมันโตขึ้นน้อยลงขึ้นมันก็ทำให้ตัวนี้มันลดลงคำถามมันคือว่าถ้ามันลงมาที่จุดตรงนี้ล่ะในระยะกลางนะคุณต้นนี่คือเป็นปีนะอ๋อไม่ใช่เป็นวันไม่ใช่เป็นวันนะจ๊ะนี่ห่างกันเป็นปีนะนี่หนึ่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาถึงตรงนี้เมื่อไหร่ถึงตรงนี้แสดงว่าคุณไม่ควรเล่นหุ้นแหละใช่หรือสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะหรือสัก3%ไม่ไหวแล้วนั่นหมายถึงว่าจากตรงต่ำนี้มาต่ำนี้เนี่ย2ปีนะคุณต้นเพราะฉะนั้นถ้าต่ำนี้มาต่ำนี้2ปีเนี่ย15จันยูรี15ก็จะจันยูรี17โอ้แต่ว่าณวันนี้จนถึงต้นปีคุณโจวีกำลังจะบอกว่าถ้าใช้ทฤษฎีนี้ใช่แสดงว่าหุ้นยังขึ้นต่อถูกแต่ว่าตอนถึงตรงนั้นนะข่าวดีเยอะจำได้เลยวันนั้นน่ะถึงข่าวเยอะๆโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนจะหนุนให้หุ้นขึ้นในระยะกลางนะแต่มันก็ค่าเฉลี่ยมันก็อยู่แค่ค่าเฉลี่ยเองมันมีโอกาสลงได้อยู่อีกแบบนึงอ่ะฮะก็คือ PE ที่ควรจะเป็นครับผมก็ตรงนี้ก็คือว่ามันก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่เรามองดูว่ามีโอกาสที่เป็นพรีเมียมใช่คือเนี่ยเพราะคือทุกคนบอกว่าพอขึ้นมาค่าเฉลี่ยแล้ว PE จะขึ้นต่อไม่ได้แต่คุณต้นลองนึกดูนะครับเมื่อใดก็ตามที่นักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการขึ้นสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่ราคาเซตอินเด็กซ์ขึ้นผมไม่เอาเซตอินเด็กซ์มาเพราะอยากให้เห็นอยากให้เห็น PE จริงๆว่าเวลามีการปรับ earning ขึ้นเนี่ยตัวที่ขึ้นเนี่ยคือ PE ตามด้วยมัน2เด้งไงคุณต้นหุ้นจะขึ้นเพราะกำไรที่ขึ้นแล้วที่ควรจะเป็นมันก็จะมีก็เลยมีพรีเมียมใช่ PE ก็จะขึ้นไปตามด้วยเนี่ยนี่คือข้อสำคัญว่าทำไมตลาดหุ้นมันถึงได้วิ่งเร็วกว่ากำไรแม้ว่ามันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ตามใช่แต่ว่าพอตรงนี้ปุ๊บPE ก็พรีเมียมงั้นถามว่า PE มีโอกาสที่จะขึ้นมาพรีเมียมไหม18เท่าไหมไหวนอทัดแต่อันนั้นเป็นเรื่องเก็งกำไรนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นฐานคือฟันโฟลว์มันไหลเข้ามาพรีเมียมมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นักวิเคราะห์กำลังปรับเออร์นิ่งขึ้นอย่างที่เราคุยกันเรื่องของไตรมาส2เพราะนั้นดูภาพรวมตรงนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาส2น่าจะหนุนตลาดได้ในระยะกลางครับผมครับอันนี้คือทั้งหมดของภาพระยะกลางครับแต่ว่าตอนนี้หุ้นไทยไม่ค่อยอยากลงทุนแล้วรู้แล้วก็ดูดีนี่ก็ดูดีแต่ว่าจะมีประเทศอื่นมุดเราไปเจอประเทศนั้นประเทศนี้น่าลงทุนเนี่ยมันเป็นโอกาสอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันว่าจริงๆเรามีโปรโมชั่นอันนึงสำหรับบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทย Global Stock Tradingchallenge ใช่ครับแปลว่าอะไรจริงๆบริษัทหลักทรัพย์เกษตรกรไทยเราเคยออกรายการนี้ไปแล้วนะครับว่าทางบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยมีเปิดการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ31ประเทศค่าคอมมิชชั่นเท่ากับซื้อขายหุ้นไทยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยใช้ระดับอินเตอร์แบงค์แบงค์แลกกันเองอ่ะต้นทุนจะถูกมากขายอยู่แล้วแหละใช่ครับบางคนบอกว่าอยากจะมีความรู้อยากจะมาอบรมอย่างแล้วก็มีการแข่งขันใช่ป่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นชื่อโปรแกรมว่า Global Stock Trading Challenge เป็นโปรแกรมในการที่จะให้มาอบรมมีคลาสในการสอนเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นต่างประเทศผมจะสอนเรื่องของการวิเคราะห์บริษัทต่างประเทศเลยแหละนะแล้วนี่ไปไกลแล้วไปไกลปฏิบัติการพลิกฟ้าล่าหุ้นนอกครับเป็นข้อสอบสอบแบบจัดเต็มใช่ครับเชี่ยวชาญอย่างน้อยก็มีคุณกวีคนนึงสอนการทดสอบฝีมือครับฟรีจำนวนจำกัดสมัครวันนี้จนถึง25กันยายนโทรศัพท์ครับ026960011แม่ผมสั่งนู่นคืออะไรมีการแข่งขันเข้ามาอบรมแล้วเราได้ทุกคนเลยอ่ะนี่อันนี้สมัครมาเดี๋ยวเราจะคัดพันเลือกคัดเฉพาะ100คน100เรารับ100ถ้าสมัครมาพันเราก็จะ100แต่ว่าเดี๋ยวเรามีโปรแกรมเตรียมรองรับเอาไว้แต่คนที่เข้ามาสมัครแล้วได้เข้ามาร่วม100ท่านแรก100ท่านถ้าชนะพูดง่ายเราจะมีการแข่งขันการซื้อขายหุ้นต่างประเทศด้วยถ้าชนะรับไปเลยแพ็คเกจเที่ยวมัลดีฟกับคุณโกวีไม่ใช่
จำนวน4วัน3คืนอ่าฮะไปเที่ยวกันเอง2ท่านอ2ท่านคือผมกับคุณไปลูกค้าคู่ชนะคู่ชนะไปคู่ชนะพาคู่ของท่านไปได้อีกคนนึงนะครับมูลค่า 150,000 บาทรับสมัครได้เลยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เบอร์โทรศัพท์จะเริ่ม026960011โปรแกรมกับราคาเกินก่อนไทยมั้ยฮะต้องเปิดไหมเดี๋ยวรอถามกับ026960นี่คุณเล่นถามกันกลางอากาศไม่ได้เตรียมมา026960011คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์คุณจำไม่ได้เลยโอ้ไม่รายละเอียดนะครับโอเคนี่ทั้งหมดของช่วงแรกครับนะครับดูช่วงหน้านะมาดูว่าวิธีการประมูลมูลค่าหุ้นมีอยู่3แบบครับนะครับมีวิธีการประมูลยังไงไปพบกันเบรกหน้าครับครับครับกลับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับครับหรือช่วงกระดานดำครับนะครับก็กระดานดำมาหลายช่วงแล้วหลายตอนแล้วมีบางช่วงก็อาจจะแวะไปทีวีวอร์บ้างนะครับช่วงแวะไปหาสิ่งดีๆโอเคซุปเปอร์สต็อกก็ต้องใช้จอการลงทุนจำได้ไหมคอมพิวเตอร์หน่อย KS Super Stock ก็เป็นโปรแกรมในการสแกนหุ้นโปรแกรมในการ alert มีโปรแกรมในเรื่องการซื้อขายหุ้นต่างประเทศนะซึ่งเราเอาสิ่งดีๆมาให้กับนักลงทุนในการที่จะทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นฮะวันนี้กลับมาที่กระดานดำวันนี้มาคุยเรื่องค่าหุ้นมันไม่เชิงการประเมินมูลค่าหุ้นนะผมอยากจะพูดว่าโมเมนตัมอินเวสเตอร์ใช้อัตราส่วนมูลค่าประเมินมูลค่าหุ้นอย่างเงี้ยอย่างไรนักเก็งกำไรด้วยใช้ตัวไอ้สัดส่วนนี้อย่างไรโอเคนักเก็งกำไรเก็งกำไรบนพื้นฐานบนพื้นฐานใช่มองด้านอินเวสเตอร์เนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นเก็งกำไรล้วนๆไม่ใช่นะใช่ครับคือเก็งกำไรบนพื้นฐานว่าตอนนี้มันจะไปทางไหนโมเมนตัมมาว่ายังไงก็คือง่ายคือเล่นเป็นคือรอบไม่มีกำหนดว่าต้องกี่วันแต่ถ้ามันจะเป็นเดือนก็มีนะใช่บางคนถามผมว่าแล้วตกลงกี่วันตกลงกี่เดือนผมบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันจนกว่าเรโชมันจะเปลี่ยนหรือว่าเรื่องของโมเมนตัมมันหายไปมีคนถามเหมือนกันนักลงทุนระยะยาวของผมลงทุนกี่ปีคุณต่อชีวิตไปเลยผมก็เลยบอกว่า forever โอเคเกิดซะยาวเลยเอามาดูว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสไตล์ของตัว MI นะตัวที่เมื่อกี้คุณกวีก็เกิดมาช่วงแรกตัวหนึ่งคือ PE ใช่ไหมใช่มันมี3ตัวมันมี PE อันนี้ช่วยๆกันหน่อยนะผมรู้ว่าคุณเครียดช่วยกันหน่อยไม่รู้เครียดหรือว่าสบายใจPE PBV แล้วก็ PEG จริงๆทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่า PE เนี่ยคืออะไรนะแล้วก็เป็นอัตราส่วนที่ใช้กันเยอะนะครับบางคนไม่รู้ไงบางคนไม่รู้PE คืออะไร PE คือประเดิมพบฮะ PE ก็คือราคาหุ้นใช่ไหมPrice ราคาหุ้นหารด้วยกำไรนี่คุณเขียนข้อความแบบนี้จริงๆเหรอทำจริงลุงยังเขียนตามเลยท่านผู้ชมไหมข้อความเขาไม่มีห้อยมาตรงนี้ด้วยคุณอย่าแซวดิตัดเงินเดือนเลยอุ้ยสวยอ่ะเป็นของขวัญที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาโอเคกลับไปต่อหุ้นโอเคคันนี้เนี่ยราคาต่อกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันบอกอะไรก็คือมันก็คือ PE แต่ว่าก็ราคาหุ้นปัจจุบันเขาก็จะเปรียบเทียบกันท่านผู้ชมเนี่ยมันดูว่ามันอย่าบอกว่า20เท่าแพงนะหรือบอกว่า10เท่าถูกนะนักเก็งกำไรหรือนักโมเมนตัมอินเวสเตอร์โทษทีครับเขาจะไม่ได้มองอย่างนั้นอ๋อที่ก็คือเอาต้นก่อนสูตรก็คือเอาราคาหุ้นใช่หารด้วยกำไรต่อหุ้นง่ายๆอย่างนี้เลยราคา20บาทกำไรต่อหุ้น2บาทเนี่ยก็เท่ากับ10เท่าก็10เท่า10เท่าที่คุณกวีบอกว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงไม่ได้บอกว่าถูกดูยังไงแล้วดูไงคุณต้นถ้าเป็นคุณต้นคุณจะดูว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันพื้นฐานใกล้เคียงกันเอ๊ะทำไมตัวนี้วิ่งไปแล้วจนราคามันขึ้น PE วิ่งขึ้นไปแล้วครับเช่นตัวนี้พอ PE มันขึ้นไปละกลายเป็น25เท่ากลุ่มมันอยู่ที่25เท่าสมมุตินะแต่ตัวของเราที่เราจะซื้อเนี่ยมันอยู่ที่15เท่าทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดใช่ก็ต้องซื้อตัวที่ PE ต่ำกว่านี่คือวิธีการที่บอกว่าเปรียบเทียบ PE อย่าเอา PE ของกลุ่มอื่นเช่นตอนนี้กลุ่มธนาคารเนี่ย PE 10เท่าพอไปคุณไปดูหุ้นกลุ่มค้าปลีก PE 30เท่าบอกอุ้ยงั้นค้าปลีกไม่ต้องซื้อมาซื้อหุ้นกลุ่มโรงกลุ่มธนาคารเพราะมันไม่ได้ธุรกิจต้องดูคล้ายๆกันนี่คือวิธีที่1วิธีใช่วิธีที่2คือดูเชิงเปรียบเทียบใช่มั้ยเปรียบเทียบว่าในอดีตที่ผ่านมามันเทรดเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไหร่เทรดค่าเฉลี่ยเทรดมากกว่าค่าเฉลี่ยเทรดน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยครับนะครับมันวิธีที่2ก็อีกสไตล์นึงกันอันนี้อีกแบบนึงต้นก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเพราะบางครั้งเนี่ยราคาเนี่ยมันขึ้นไปละถึงนี้ราคาขึ้นไป30บาทใช่ป่ะครับแต่ปรากฏว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยมันขึ้นมา3บาทปรากฏว่าแทนพอราคาขึ้นมาขนาดนี้ปรากฏว่า PE เท่าเดิมวันที่ประกาศผลประกอบการวันที่ประกาศผลประกอบการออกมาใช่ป่ะปุ๊บมันก็เปลี่ยนเพราะนั้นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ย
มีนัยยะสำคัญมากสำคัญมากกลายเป็นว่าง่ายประกาศว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาโดยที่ PE มันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้ด้วยว่าถ้ากำไรเพิ่มขึ้นนะมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยมันวิ่งได้แรงมากนะครับเพราะ PE อยากจะได้มากกว่านี้อีกนะพอกำไรมากขึ้นคุณก็จะเทรดซื้อขายแล้วรู้ได้ไงว่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะก็ต้องดูต้องไปดู PEG ป่ะต้องไปดูของเราต้องไปดู PEG ต้องดูรายการกู้หุ้นนักลงทุนนะท่านผู้ชมโอเคแล้วพอตรงนี้อีกวิธีนึงในการดูคือหนึ่งก็คือดูในเรื่องของตัวเปรียบเทียบอุตสาหกรรมครับสองดูกำไรที่ไอ้ตรงเนี้ยที่ว่าเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นแล้วแบบที่สามที่ผมบอกไว้ก็คือว่าใช้ดูการเปรียบเทียบในอดีตที่ผ่านมาว่ามันPE มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะถ้ามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคุณก็ซื้อได้ถ้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเยอะๆคุณก็ขายอะไรอย่างนี้นะนั่นคือแล้วก็อีกแบบนึงจุดอ่อนของ PE คือเมื่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเป็นลบพอเป็นลบปุ๊บ NM เลยก็ NM ใช่หาไม่ได้ NM คือ not measurable ถ้า NA ก็ not available นะแต่ว่าคราวนี้พอหาไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนวิธีมาเขาบอกว่างั้นก็มาใช้ price to book value price to book value เพราะ book value มูลค่าทางบัญชีเนี่ยมันต่อให้กำไรคุณติดลบมูลค่าทางบัญชีมันคือส่วนผู้ถือหุ้นเหมือนเมื่อก่อนตอนรับก่อสร้างขาดทุนก็ใช้ตรงนี้ก็ใช้ตรงนี้แทนตัวกลุ่มพลังงานขาดทุนเนี่ยมันใช้ตรงนี้ใช่ครับมันเกิดขึ้นไหนไหนสูตรคืออะไรสูตรคืออะไรสูตรราคานะครับหารด้วยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นต้องสอนตอนนี้พยายามสอนให้ลูกผมด้วยนะลูกผมดูนะกระดานดำคุณต้องพูดเลยนะต้องดูว่าอธิบายมูลค่าทางบัญชีคืออะไรลูกผมก็สอนเหมือนกันแต่ผมไม่สอนตรงนี้มูลค่าทางบัญชีเท่ากับส่วนผู้ถือหุ้นดูบัญชีหน่อยนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณอธิบายถึงว่าส่วนผู้ถือหุ้นคืออะไรนะมันยาวมันก็ยาวแล้วนะส่วนผู้ถือหุ้นหารได้จำนวนหุ้นลูกก็ไปดูทางไปดูว่าส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินเป็นอะไรลูกคุณต้นนะไปดู Google เอานะฮะ10นาทีมีเวลาแค่นี้ค่ะโอเคจะเข้าใจว่ามายังไงไงปัญหาคือมูลค่าทางบัญชีเนี่ยหรือส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเวลาขาดทุนเนี่ยบางทีมันตรงนี้ไม่ติดลบเขาก็เลยจะเอาอัตราส่วนเนี้ยมาใช้แทนวิธีเปรียบเทียบเหมือนกับตรงนี้ถ้าติดลบเมื่อไหร่นะก็คือว่าจะโดนล้มละลายแล้วไล่ออกตลาดไล่ออกคำถามก็คือพวกโมเมนตัมอินเวสเตอร์เขาใช้ตรงนี้เนี่ยผมชอบมากเลยก็คือว่าเขาดู price to book value ส่วนใหญ่คือเวลาเศรษฐกิจดีๆอ่ะเขาจะใช้ PE เพราะ earning มันมาเศรษฐกิจแย่มาดูที่นี่เศรษฐกิจแย่ดูตัวนี้แล้วเพราะบริษัทขาดทุนเนี่ยก็เลยต้องใช้ตัวนี้แทนอันที่สองก็คือตัวนี้มันใช้ดู upside อันนี้มันดู downside ตัวนี้ดู downside ว่า price to book value เนี่ยของกลุ่มนี้ในอดีตที่ผ่านมาเคยต่ำสุดเนี่ยอยู่ 0.5 เท่าก็คิดว่าถ้ามันลงมา 0.5 ถ้า1เท่าคือราคาเท่ากับมูลค่าครับจริงใช่ถ้า1เท่าก็ประมาณนี้แหละคือต่ำสุดเพราะฉะนั้นเป็นโซนที่เราน่าสนใจในการที่เข้ามาซื้อถ้ากลุ่มธนาคารในเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยชอบลงมา 0.5 เท่าโอ้ยถ้าลงมา 0.5 เท่านะจะเล็งไว้เลยนะเพราะว่ากลัวว่าไอ้ที่ 0.5 เท่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่ไปอีกไอ้ส่วนที่มีอยู่มันลงมาไอ้ตอนแรกเป็น1ไง 0.5 เท่าคือเดี๋ยวมันแย่ไปอีกขาดทุนแล้วพอขาดทุนตรงนี้ก็จะลงนะตรงนี้เป็นวิธีการใช้ price to book value นะครับว่าเวลาเกิดวิกฤตขาดทุนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย IPE ใช้ไม่ได้เขาก็หันมาใช้ price per book แล้วเท่าไหร่ถึงจะที่เหมาะสมอ่ะก็เหมือนกับ PE ว่าไม่มีหรอก specific หนึ่งก็คือดูกลุ่ม2คือดูแนวโน้มอดีตที่ผ่านมาว่ามันเคยเทรดแบบไหนใช่นะครับแล้วก็ดูว่ากำไรของเขาเนี่ยมันมีอะไรโอกาสเติบโตมากแค่น้อยแค่ไหนมันโอกาสที่จะซื้อ Price to Book ไว้รู้สูงขึ้นก็มีมันก็คล้ายๆกับการดูตรงนี้พี่แต่ว่าสถานการณ์ในการดูเนี่ยเวลาสังเกตช่วงนี้นะคุณต้นช่วงที่กำลังหุ้นกำลังขึ้นเนี่ยตัวนี้ไม่มีคนพูดถึงกันเลยเจอพอขาลงเนี่ยตอนหุ้นลงมาเมื่อสมัยก่อนจำได้เลยหุ้นลงมา200จุดไอ้นี่ไม่เคยมีไม่พูดเลยไม่เคยตัวนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้ช่วงไม่เหมือนกันสำคัญกว่าแต่พอถึงเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งสับพรามเนี่ยไอ้นี่สำคัญมากที่คุณกวีเจ้าวีไอเขาถึงจะชอบเนี่ยมาดูนี่ก่อนใช่ดูนี่ก่อนทุนต้นไปดูตอนนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารของยุโรปอะไม่ว่าจะเป็นดอยช์แบงก์ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เนี่ยเชื่อไหมทุนต้นตอนนี้ซื้อขายกันที่ไพร์ทูบุ๊กแวลูประมาณ 0.5 เท่าแล้วผมอยากไปซื้อหุ้นแบงก์ที่ยุโรปนี่ไงมาสมัครเลยสต็อกโกลบอลสต็อกชาเลนจ์เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะไปซื้อหุ้นธนาคารพาณิชย์ยุโรปดีๆผมว่าเปิดบัญชีก่อนเลยรีบรอพอสอนด้วยเรียนด้วยแล้วได้ซื้อเลยไงแต่ก็ต้องเลือกธนาคารก็ต้องวิเคราะห์งบเป็นเพราะนั้นเดี๋ยวไปเรียนกับผมเรื่องวิเคราะห์งบโดยเฉพาะวิเคราะห์งบแบงก์แล้ว PEG เอามาทำไมอ่ะอ้าว PEG เนี่ยเป็นข้อเป็นไงอ่ะข้ออ้างข้อไม่ใช่ข้ออ้างผมไม่เอาจะไม่ใช่ข้ออ้างนะเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป็นอินดิเคเตอร์ที่ลงทุนแบบว่าโอเคมองไปข้างหน้าคือตอนนี้อาจจะกำไรไม่ดีแต่จะบอกว่า3ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าคนดูดีไอ้ PE 20-30 เท่าพอรับได้แต่ถ้า PE 300 เท่าเนี่ย
คนก็จะบอกโอ้โหมีอีก300เท่าทำไมถึงซื้ออีกเออทำไมถึงซื้ออีกเพราะว่าคุณเชื่อไหมคุณต้นครับหุ้นบางตัวโตเป็น 1,000% เพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นเขาเปิดโรงงานใหม่เขาเพิ่งฟื้นตัวจากธุรกิจง่ายสมัยก่อนก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวพลังงานทดแทนอย่างเงี้ยมันดูข้างหน้ามันมีโอกาสแหละหรือจะขาดทุนเป็นกำไรอย่างเงี้ยพอขาดทุนเป็นกำไรกำไรก็ขึ้นมานิดเดียว PE มันก็กระโดดถูกป่ะแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแย่เลยเขาก็เลยหาวิธีใช่ไหมคุณต้นกลายเป็นว่าถ้า PEG คือเอา PE นี่แหละว่ากี่เท่าเช่นPEนี้นะเช่นPEนี้เลยนะร้อยเท่าPEนี้เลยใช่ป่ะPEนั้นเลยตอนนั้นเลยเช่นร้อยเท่าเช่นร้อยเท่าแล้วหารด้วยกำไรสุทธิเติบโตเลย E เหมือนกันแต่ว่าเป็นการเติบโตเทียบกันปีต่อปีเช่นจะโตปีหน้า 300% อันนี้ก็ออกมา 0.33 เท่าเขาบอกว่าอุ๊ยต่ำกว่า1เท่าใช่ป่ะต่ำกว่า1คุณต้นคุณต้นใช้1ต่ำกว่า1ใช่ป่ะถ้าต่ำกว่า1ก็คือน่าสนใจเพราะโอ้โหกำไรเขาโตดีมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยว PE ของเขาเนี่ยสูงๆอย่างนี้นะในอนาคตจะลดลงอนาคตจะลดลงในอนาคตแต่วันนี้ถึงแม้ยังไม่ลดลงไม่เป็นไรแต่อนาคตจะลดลงเพราะโอ้โหกำไรโตดีมากครับผมอันนี้เขาใช้เวลาแบบเขาอ้างก็เขาอ้างเลยอันนี้คือว่าส่วนใหญ่คือใช้หุ้นที่1ก็คือเทอร์นาราวด์หุ้นที่เดิมคือเจ๊งมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วกำลังจะเริ่มดีหรือ2คือเป็นธุรกิจใหม่ๆใหม่ๆที่เปิดใหม่ในอนาคตกำลังจะเติบโตเช่นพลังงานทดแทนที่เขาใช้กันตรงนี้ PE เมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้ผมเชียร์ PE 1,000 เท่าเป็นคนถามผมทุกวันอ่ะ 1,000 เท่าคุณตูวีเชียร์ไปได้ไงไหนจะบอก VI อะไรไหนบอก VI 1,000 เท่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวอนาคตก็คือพวกฟินเทคอะไรพวกเนี้ยโอเคอาจจะมีกลุ่มนี้แต่หุ้นแต่การเก็งกำไรแบบนี้เนี่ยเคยเกิดวิกฤตมาแล้วนะคุณต้นตอนสมัยที่.com ไทยเศรษฐที่อเมริกาเพราะตอนนี้มันตอนนั้นมัน40เท่า1,000เท่าอยู่มันขายไม่ได้ PE ติดลบเลยด้วยซ้ำไม่รู้จะใช้อะไรดีอะไรเงี้ยก็ไปหาวิธีการในการที่จะเข้าไปซื้อแหละประเมินมูลค่าหุ้นประเมินมูลค่าตอนนั้นใช้รายได้เลยแหละ PE หารด้วยรายได้เปอร์แชร์อย่างนี้เลยตอนนั้นน่ะถึงได้ล้มรับเจ๊งกันเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ดูหุ้น ICT เลยไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเหมือนกันที่พยายามหาจุดในการที่จะเข้ามาเก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรตรงเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันในการใช้ที่ PEG เอามาใช้ในเชิงของการประเมินในแง่ของการลงทุนระยะยาวนะครับแต่การลงทุนระยะยาวเนี่ยผมชอบอันนี้นะผมชอบหาจังหวะซื้อก็คืออันนี้อ๋อก็จังหวะซื้อเราก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ดูว่าเราซื้อถูกกว่าชาวบ้านเราถูกกว่าเจ้าของหรือเปล่าแล้วถ้าเราซื้อถูกกว่าเจ้าของนี่ก็ยิ่งดีเข้าใหญ่แต่บางช่วงเด็กคุณกวีว่าไว้นะฮะไพเปอร์บุ๊กของกลุ่มแบงค์บางช่วง 0.5 เท่าใช่โอ้โหก็ถูกกว่าเจ้าของเยอะแต่ตอนนี้เราของเราเนี่ยแบงค์เราเนี่ยไป2เท่าละแต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกก็เราก็ไปหาอัตราส่วนนี้ใช้ข้ามโลกได้นะใช่ข้ามทวีปโดยเฉพาะถ้าเบื่อนั่นคือกลุ่มแบงค์ในยุโรปที่ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มดูดีขึ้นลองศึกษาดูลองศึกษาดูนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างการใช้3อัตราส่วนนี้ในแง่ของการเล่นแบบโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับของช่วงกระดานดำการประเมินค่าหุ้นนะครับช่วงหน้ามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นและหุ้นแนะนำคืออะไรไปครับกันช่วงหน้าครับครับผมครับกลับก็สู่ช่วงของรายการนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของฟันโฟเรื่องของดอกเบี้ยนี่จะจบกันอย่างไรแล้วพอเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงช่วงแรกเราคุยเรื่องปัจจัยพื้นฐานครับอันนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการขึ้นระยะกลางระยะกลางคือจริงๆต้องบอกนิดนึงท่านผู้ชมผมพยายามจะพูดภาพระยะกลางเพราะว่าภาพระยะสั้นตอนนี้ตลาดมันแกว่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงระยะสั้นเนี่ยมาคุยกันช่วง3แต่ว่าภาพระยะกลางเนี่ยเรายังคอนเฟิร์มภาพที่เป็นขาขึ้นนี่คืออันนั้นคืออยากให้เห็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละท่านละล่ะว่าถ้าระยะกลางขึ้นระยะสั้นแกว่งเราจะเล่นตามแกว่งหรือเราจะไม่เล่นตามแกว่งก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่สะดวกเลยนะถ้าท่านลงทุนพื้นฐานดีๆจะถือยาวๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องการแกว่งมากนักก็ช่วงที่3ก็เป็นช่วงที่ท่านฟังสบายๆไปเพราะฉะนั้นก็ติดตามชมเรารายการเรานะครับว่าตอนนี้เรามี2แบบเลยแบบระยะยาวในช่วงที่1ครับแบบระยะสั้นๆคือสัปดาห์หนึ่งคือช่วงที่3ช่วงที่2ก็เรื่องสาระว่ากันไปเพิ่งรู้เนี่ยว่ารายการเรามี3ช่วงที่เป็นแบบธีมอะไรช่วงแรกเป็นธีมไม่คือที่ผ่านมาคือว่าก็พูดไปแล้วไม่เคยบอกทางทุกไม่เคยบอกทางท่านผู้ชมอะไรเงี้ยว่ามันคืออะไรบ้างโอเคมาดูกันระยะสั้นก็คือช่วงสัปดาห์หน้าฟันโฟยังมีโอกาสไหลเข้าไทยอีกแค่ระวังระยะสั้นแค่ระวังระยะสั้นแสดงว่าระยะกลางยังไปได้ใช่ครับมาดูกันทำไมถึงคิดว่าจะเข้าอีกวันนี้เราเห็นฝรั่งซื้อมากี่แสนล้านคุณต้น110,000 ล้านโอเคคุณต้นดูสัดส่วนการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศคือเท่าไหร่
ก็ขึ้นแล้วไงก็ดูสิขึ้นมาเท่าไหร่คงให้ดูว่าขึ้นมาเท่าไหร่แต่หุ้นนี่ไงนี่หุ้นมันขึ้นมาแล้วใช่ไงแต่คุณดูสัดส่วนเขาสิอ๋อคือทางขวามือคือสัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศนี่คือสัดส่วนนักลงทุนซ้ายมือก็คือนี่เซ็นเด็กนี่เซ็นอินเด็กคุณต้นเขาซื้อมาแสนกว่าล้านแต่แค่นี้คุณต้นเข้าใจที่ผมพูดป่ะเข้าใจเข้าใจนี่มันลงมาจาก 35% ตอนนี้คือไอ้เลขนี่คืออะไรอ่ะ35นี่คือสัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างประเทศเมื่อเทียบกับหุ้นทั้งหมดที่ของต่างหุ้นไทยคือ 34% ก็คือคนไทยถืออยู่66เขาถืออยู่34ก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้ก็คือตอนเราเกิดปัญหาการเงินแต่นั้นไปก็พีคเลยพอวิกฤตปี1ปี12ใช่ที่เริ่มกับชุมนุมประท้วงประท้วงกันครับผมแล้วก็มีปัญหามาเดินประท้วงประท้วงกันนี่แหละจำได้เดินประท้วงยิ่งหุ้นขึ้นเลยเพราะว่ามันขึ้นโดยเศรษฐกิจขึ้นครับหนึ่งลงเริ่มไม่มันประท้วงไม่เสร็จสักทีหนึ่งแล้วก็เกิดการรัฐประหารตรงนี้นะครับตอนต้นปี14ถ้าปลายปี14นะครับพอเกิดขึ้นมาปุ๊บก็จากนั้นมาก็ร่วงลงตลอดไม่ใช่หุ้นร่วงนะหมายถึงสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศก็เริ่มลดลงมาตลอดเรียนจะบอกว่าก็คือว่าตอนนี้ที่เข้าไปซื้อ110,000 ล้านเนี่ยยังไม่มากเพียงพอที่ทำให้มันกลับไปที่เดิมยังมีรูมเหลือเพราะฉะนั้นยังมีรูมในการที่นักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาพูดง่ายๆคือคนที่ถือ 32% แต่ว่าคนที่เคยซื้อหุ้นไทยถือหุ้นไทยแล้วขายหุ้นไทยด้วยเหตุผลเรื่องการเมืองเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาเพราะว่าสัดส่วนตอนนี้คือเหมือนซื้อเยอะนะครับแต่สัดส่วนมันขึ้นมานิดเดียวจะกลับมาอาจจะเป็นปลายปีหน้าหรือเปล่าก็เป็นปีหน้าก็ได้ผมนึกพูดว่ามันจะมีโอกาสไงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเข้ามาของเราระยะแต่ระยะสั้นคือเข้าใจผิดไงหรือบอกว่าทิศหน้านี้จะเข้ามาอีก2%ไม่ใช่นะคือตอนนี้ขึ้นกลับมาที่มาสัก36%ตอนนี้ดูภาพเลขตอนนี้32ใช่ป่ะถ้ากลับมา36นะเอาที่ระดับเดิมแก้เคียงระดับเดิม36เนี่ยคือ4%นี่คือ400,000 ล้านเปอร์เซ็นต์ละแสนล้านประมาณนะครับเปอร์เซ็นต์จริงๆเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยคือ110,000 ล้านเพราะฉะนั้น4%คือ440,000 11,000 ล้านก็140,000 ล้านกำลังจะกลับมาภายในปีหน้าถ้าการเมืองเราปกติปกติอยู่แล้วเรามีการเลือกตั้งปกติอยู่แล้วนะครับนี่คือภาพที่มองกันยาวๆคือว่าอาจจะมีบ้างที่ต่างประเทศขายเพราะมีเรื่องของตัวดอกเบี้ยอะไรต่างๆมาคุยกันมาดูประเด็นที่สองปลายปีกลับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมอว่าลงก็ซื้อไงไม่น่าเชื่อลงก็ซื้อไม่น่าเชื่อตอนนี้เรามาเดือนที่8แล้วนะเออเนาะปีใหม่เมื่อกี้ถึงว่าทำไมเจ้านายเราเริ่มคาดคั้นกับKPI เรามากขึ้นแล้วเนาะพอใกล้สิ้นปีละเมื่อกี้เรียกน้องๆมา 3-4 คนบอกว่าKPI ตกเป้านะโอเคนี่รายย่อย LTF ครับรายย่อยขายกอง LTF ทุกเดือนเลยในปีนี้ยกเว้นเดือนแรกเดือนมกราคมคือเดือนที่คุณลงคุณต้องดูสีส้มที่อยู่ด้านล่างเนี่ยแต่ละปีสีส้มคือปีล่าสุดปี2016นี่คือแต่ละปีสีเขียวสีเทาๆสีส้มเลยเนี่ยแต่ปี2016เนี่ยส่วนใหญ่ทุกเดือนในปีนี้2016เดือนสิงหาคมคือปีนี้เดือนนี้กรกฎาคมมิถุนาเนี่ยไล่มาทุกเดือนสีส้มติดลบหมดขายไปทั้งปีว่าง่ายใช่ไม่กำไรเยอะไงมีเดือนเดียวที่ซื้อคือมกราที่คุณลงนะครับแต่คุณต้นลองดูย้อนหลังกลับไปของปีอื่นๆสิทุกเดือนเนี่ยมันก็มีซื้อเป็นส่วนใหญ่นะซื้อบ้างขายบ้างขายบ้างแต่ปีนี้ขายมาตลอดเลยโอ้งั้นแสดงว่าปีนี้จะขายต่อนู่นี่ผมอธิบายต่อแล้วปีหน้าอ๋อปีนี้คุณจะเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมมันจะหนักกว่านี้คุณต้นมันจะสูงกว่านี้เยอะอ๋อปีก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อไปแล้วทยอยซื้อปีนี้ทยอยขายแต่เม็ดเงินยังเหลืออยู่พุ่งพวดเลยคุณต้นเห็นสีเทาไหมฮะคุณต้นเห็นสีเทาไหมสีเทาเนี่ยขายก็ไม่ได้ขายมากนะก็มีซื้อมาบางแซมบางเดือนด้วยนะสีเทาแต่สีเทาคือปี2014พอปลายปีเนี่ยคุณดูแท่งดิทุกแท่งเลยปีนี้สีเหลืองแท่งจะสูงกว่าแท่งสีเทาอีกสีเหลืองก็คือเกิน 35,000 ใช่ 35,000 เดือนธันวา 35,000 อันนี้รวมๆกันผมว่า3เดือนสุดท้ายมีเป็นแสนล้านที่เข้ามารอบเนี้ยเมื่อกี้ฝรั่งก็บอกแกเข้าซื้ออันนี้ก็บอกว่าLTF อยู่พวกเราเอาไปซื้อ LTF ตอนคุณจะเข้าซื้อไม่ใช่แค่นั้นคุณต้นไม่ใช่แค่นั้นที่ผ่านมาเนี่ย คุณดูตัวเลขที่เราขายกองทุน LTF ก็เดือนละ 5,000 ล้านแต่กองทุนน่ะขายหนักกว่าที่กอง LTF ขายอีกนี่ขายกันที15,000คือขายเผื่อขายเกินขายเผื่อขายเกินกว่าที่นักลงทุนนึกว่าจะขายเยอะปรากฏว่าขายนึกว่าจะขายเยอะนี่ขายเยอะกว่ามันหมายถึงว่าอะไรไหมคุณต้นหมายถึงว่าแสดงว่าเขาขายมากกว่าอันนั้นแสดงว่าเขาจะมีเงินสดเหลืออีกคิดว่าจะลงเขาคิดว่าจะลงเขาแสดงว่าเขามีเงินสดเหลืออยู่อีกแล้วตรงนี้จะมีเงินสดที่จะเติมอีกไอ้นี่มีเงินสดเหลืออยู่อีกครับรวมถึงว่าปลายปีจะเป็นขนาดไหนเนี่ยก็เกิน35,000นึกเกิน35,000คุณต้นนึกภาพที่ผมกำลังพูดออกใช่ไหมครับผมว่าปลายปีเนี่ยเตรียมซื้อหุ้นพฤศจิ
ขายปลายธันวาก็ได้กำไรได้กำไรแต่ผมอยากซื้อเดือนตุลาได้จะได้ว่ากันแอบดูแลแอบดูแลซื้อเดือนตุลาเพราะอะไรเพราะระยะสั้นระยะสั้นอันนี้คือระยะยาวแล้วอันนี้ไม่ยาววิธีการโอ้โหคือยาวแล้วไงยาวแค่ธันวานี่ยาวสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์จะมีเรื่องนี้มาดูว่าความกังวลเรื่องนี้ถ้าทำให้ตลาดหุ้นลงเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเพราะมีฟันเฟืองรอซื้ออยู่คือเรื่องนี้ก็คือดอกเบี้ยจะขึ้นดอกนี่คือเงินเฟ้อเงินเฟ้อกำลังวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับยอดการขึ้นก็ขึ้นก็มาขึ้นใช่แต่เศรษฐกิจมันกลับดีขึ้นใช่แล้วเศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้คือยอดขายบ้านใหม่ดีขึ้นสินค้าคงทนก็ดีกว่าคาดนะครับเงินเฟ้อก็เริ่มวิ่งขึ้นมาตรงนี้คือแรงกังวลแรกที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแรงกังวลที่2อันนี้คือฝั่งอเมริกาจ้าโอเคคนจะไม่พูดถึงยุโรปเท่าไหร่แล้วก็ออกมาวิเคราะห์ฟังว่ายุโรปตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มจะทรงตัวหรือเริ่มดีขึ้นด้วยนะงงมากเลยนะตัวเลข PMI เป็นเบื้องต้นนะนี่คือหลังจากเบรกซิตนะผู้ชมโอ้เนี่ยปกติแล้วอย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยหลังเบรกซิตมันควรจะลดลงปรากฏว่ามันทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีภาคผลิตลงนิดนึงแต่ยังเกิน50แต่ภาคบริการนี่เพิ่มขึ้นใช่รวมก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ PMI เบื้องต้นของยุโรปโดยภาพรวมทั้งรวมทั้งผลิตและบริการด้วยเนี่ยสูงที่สุดในรอบ7เดือนโอ้เอาละสิแค่จุดหนึ่งนี่คุณบอกว่าสูงสุดรอบ7เดือนแล้วจ้ะทำนิวไฮเรื่อยๆอ่ะโอ้คือแต่ว่าตัวเลขหลักจะประกาศ1กันยาใช่ครับแต่ต้องบอกนิดนึงคุณต้นมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมที่เรากลัวเบรกซิตกันอ่ะถึงเวลาจริงๆอ่ะมันไม่ได้กระทบมากหรอกเราเค้นมันเราพอแล้วเนี่ยคนไทยคนไม่ใช่คนไทยคนนักลงทุนทั่วโลกเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเวลามีอะไรในข้างหน้าที่ไม่รู้เนี่ยจะเพ้นความกลัวซะน่ากลัวเหมือนเรื่องขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาเชื่อเหอะขึ้นเนี่ยมันก็ไม่น่ากลัวอะไรหรอกแต่ว่าเขาก็กลัวกันไปก่อนครับผมแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลดีคือภาพระยะยาวครับแต่ที่เป็นผลไม่ดีระยะสั้นก็คือเรื่องของเขาได้เป็นอาชีพเงินเขาได้เป็นงานฉีดเงินน้อยลงอันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งภาพที่แล้วก็คืออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยอันนี้จะอาชีพเงินน้อยลงเพราะเศรษฐกิจเขายังดูดีอยู่ถูกไหมแต่อันที่ผมกลัวอันไหนที่แอบเนี่ยผมก็เลยซื้อเดือนตุลาโอ้รอบใหม่คือรอบนี้คือระวังเงินหยวนเข้าตะกร้าเอ๊ะครับจีนจะลดค่าเงินหรือเปล่าหยวนจะเข้าเดือนตุลาคมนะครับมีอัตราส่วนในตะกร้าเงิน SDR ของ IMF อยู่ประมาณ 11% คือปกติแล้วเวลาที่หยวนไม่อยู่ในค่าเงินเนี่ยเขาแบบกำหนดค่าเงินไว้ครับแต่ไปเข้าอยู่นี่ก็คือต้องไหลโดยธรรมชาติใช่ถูกต้องคือลงตามธรรมชาติครับปกติแล้วมันต้องเงินหยวนต้องอ่อนใช่เพราะเงินหยวนต้องอ่อนปุ๊บแสดงว่าเดี๋ยวคนชิงขายเงินในเอเชียก็ไปได้เหมือนกันซึ่งเราเห็นภาพนี้เราเริ่มเห็นบ้างแล้วในเรื่องของแรงขายเราไม่ได้เห็นแรงขายนี่ในประเทศไทยเนาะเราไปเห็นแรงขายนี่ในต่างประเทศบ้างในเอเชียในเอเชียเห็นแล้วใช่ซึ่งผมสังเกตตอนนี้คือล่าสุดตอนที่ไอ้ตัวของไอ้ตัวเงินเริ่มจะเข้าในลาตินอเมริกาเดือนกรกฎาคมอาจจะกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไงตรงนี้แล้วเอเชียเริ่มจะเบาลงเหมือนกันนี่จะเทียบเอเชียกับลาตินอเมริกาแต่ผมเชื่อนะการที่จีนเข้า SDRมันจะทำให้เงินเนี่ยไหลฟลูได้ง่ายขึ้นและไหลเข้าประเทศจีนได้มากขึ้นเหมือนกับเราที่เปิดเสรีการเงินตอนสมัยต้มยำกุ้งอ่ะคุณจะวิ่งขึ้นไปทำนิวไฮก่อนเพราะผมเชื่อจริงๆอ่ะเราเพ้นภาพความน่ากลัวไว้ก่อนแต่จริงๆมันผลกระทบที่ออกมามันอาจจะไม่ได้แย่อย่างนั้นอาจจะดีด้วยซ้ำคืออะไรที่มันคาดการณ์กันไว้อยู่แล้วทุกคนพอรับรู้แล้วเนี่ยสังเกตว่าคนระวังตัวเอาแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็ไม่ได้แย่ที่มันดูน่ากลัวและหาเหตุผลในการที่จะขายทำกำไรไปก่อนพอขายมาก็อย่าลืมนะเดือนตุลาเกิดเหตุการณ์นี้พฤศจิกาธันวาหุ้นขึ้นมกราพีคพอดีเพราะไปแมทกับ earning yield gap ที่เราคุยกันตอนแรกว่า January 17 earning yield gap จะลงมาข้างล่างสุดโอ้โหนี่คุณจินตนาการไปอย่างกับหมอดูแล้วไปดูดวงว่าดูว่าเดือนนี้เป็นยังไงคือนี่คือดูแบบเราคาดการณ์ตามฟันดาเมนทัลว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านได้จัดการเรื่องของการลงทุนท่านถูกคือผมมีหลักและมีการนะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมนะเราบอกว่าจังอย่างเงี้ยแต่ระยะกลางต่อให้มันขึ้นไปพีคตอนต้นมกราแล้วจะปรับฐานลงมามกราปีหน้านะปรับฐานลงมาสุดท้ายผมก็ยังมองว่าหุ้นขึ้นระยะยาวอยู่ดีนะยาวคืออีกปี1ปี1ปีขึ้นปีข้างหน้าครับก็ยังมองว่าหุ้นขึ้นผมก็ยังมองว่านิวไฮนี่คือระยะสั้นอีกอันนึงก็คือว่าแรงขายที่เมื่อกี้คุณกวีบอกว่าว่ามันเริ่มเห็นในต่างชาติแล้วนะครับจริงๆผมทำหลุดแปลคุณต้นอันนี้คือ1วัน1วัน2วัน3วัน5วันก็เริ่มมาติดลบมาแล้วแต่ไทยเรายังมีอยู่อ๋ออ่ะคือไทยเรายังเห็นภาพเป็นบวกเราก็จะพยายามมองที่ประเทศไทยแต่จริงๆเนี่ยในนอกเมืองนอกอ่ะ
หรือต่างประเทศในเอเชียเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วโดนแล้วเริ่มโดนขายแล้วของไทยนี่ฟิวเจอร์นำไปแล้วใช่ป่ะฟิวเจอร์อันนั้นฟิวเจอร์ของไทยเราฟิวเจอร์นำมาแล้วช็อตไปแล้วช็อตวันย้อนหลังวันนี้สมองนี่ตัวเลขวันพฤหัสเราก็วันนี้ที่เราจัดรายการนะครับเรายังไม่ทราบผลของเจเน็ตเยเลนที่พูดกันคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราวิเคราะห์โดยยังไม่รู้เรื่องตรงนั้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าภาคของเยนเนี่ยเรียกออกมานิวทรัลแหละแล้วก็มีกระทบกับตลาดระยะสั้นแต่ตรงนี้อะไรไงก็มองว่าจะถ้าเยนเล็กออกมาเป็นบวกมันก็บวกระยะสั้นแต่ภาพตรงนี้มันอาจจะท้อนว่าตลาดอาจจะมีการปรับฐานในตลาดที่มาร์เก็ตนะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าลงมาใกล้ๆ 1,530 ก็เข้าไปเก็งกำไรขึ้นไปใกล้ๆ 1,555 แต่ถ้าหลุด 1,520 ก็ต้องคัทลอสมาใช่ใช่นะครับดูกันไปหุ้นแนะนำหุ้นแนะนำสัปดาห์นี้ไหนๆพูดพลังงานทดแทนมาเยอะแล้วพอเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เลยหยิบมาซะเลยตัวนี้แหละ PE สูงกระฉูดสูงก็สูงมากนะครับเราพื้นฐานเท่าไหร่พื้นฐาน23บาทเพิ่งปรับขึ้นมาจาก21 21บาทปรับขึ้นมา23บาทนะครับ TBCH ที่ไรก็ไม่โตขึ้นทุกปีที่ปรับขึ้นมาเพราะว่าเพิ่งประมูลโรงไฟฟ้า3โรงใหม่ได้ที่ภาคใต้ภาคใต้นะครับก็เลยทำการปรับพื้นฐานจาก21เป็น23ครับผมกำลังการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นจากให้นะ40กว่าเมกะวัตต์ครับคือขึ้นไปเป็นเกือบ70เมกะวัตต์47เป็น 62.8 ก็เลยปรับราคาพื้นฐานขึ้นครับกำไรคุณต้นกำไรเพิ่มขึ้นจากนี่โอ้โหสายตาคุณนี่ 100 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเฉลี่ย100หาไม่เจอกำไรเฉลี่ย3ปีอ่ะ 136% เอ้ยผมรู้สึกว่าพี่ต้นอายุมากขึ้นจริงนะมันเริ่มบอกไม่ใช่แต่เราจะถามว่ามีเรื่องอื่นก็คือว่าเขามีเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการไปเทคไปซื้อกิจการซื้อกิจการใช่ๆๆใช่ไปซื้อกิจการเรื่องของตัวไอ้ตัวเกี่ยวข้องกับแต่ขยะแต่นั้นคือก็ต้องไปรอประมูลงานกันต่อก็อันนั้นเป็นอัพไซด์ยังไม่รวมนี้จะไม่รวมในนี้เป็นอัพไซด์เพราะนั้นวันนี้ที่เรารวมเฉพาะที่เขาได้แล้ว67เมกะวัตต์นะครับรวมแค่นี้เองจริงกำไรเนี่ยจนถึงปี2561เนี่ยมันจะขึ้นไปโตปีเป็น 100% แล้วยาวไปจนถึงปี62แล้วก็ที่บอกว่าได้งานเยอะๆได้งานเยอะๆเนี่ยไม่ต้องเพิ่มทุนนะเงินเขามีเพียงพอครับเราไม่ต้องห่วงว่าอันนี้คือราคาเฉพาะงานที่เขาได้แล้วส่วนไม่ได้รวมสิ่งที่เขายังไม่ได้เพราะนั้นถ้าเขาจะได้มาจากการประมูลงานในอนาคตซึ่งมีแน่ๆก็เพิ่มเหมือนเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มแวลูเอชั่นอีกเพราะฉะนั้นแค่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาพื้นฐานมันไม่ได้หยุดแค่นี้แน่ๆมันคงจะไปได้มากกว่านี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการคุณลงทุนนะครับอยากจะติชมรายการเรานะผ่านทวิตเตอร์นะครับคู่หูครับครับ @KSUHUU ครับเฟซบุ๊กนะครับคู่หูแล้วก็ขีดกลาง K Security นะครับในบุ๊คส่วนตัวนะครับเพื่อเดินพบสงข้อผมกวีชูกิจเกษมครับจบเช่นเดิมนะขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ